หลังจากที่เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดนะครับผมล่าสุดนะคุณบิวประเด็นของคุณบิวจิตริยาเนี่ยถูกโยงไปถึงอรดีแบรนด์อ้าวว่ามีความเหมือนและคล้ายคลึงกันอย่างไรก่อนอื่นต้องมาขอพูดถึงว่าประเด็นของคุณบิวจิตริยาที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ในวันนี้นะก็คือจากที่ทางประถมบันเทิงศิลป์นะครับผมทางหมอลำประถมบันเทิงศิลป์นะครับได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะบอกว่าย้อนไปวันที่22สิงหาในวันที่เปิดค่ายเพลงประถมเอนเตอร์เทนเมนต์ในเครือประถมบันเทิงศิลป์บิวจิตชริยาได้รับโอกาสและได้เซ็นสัญญาใหม่ภายใต้สังกัดประถมเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าถามว่าบิวจะได้ขึ้นวงใหญ่ไหมคำตอบคือขึ้นครับแต่จะขึ้นในฐานะศิลปินรับเชิญภายใต้สังกัดประถมเอนเตอร์เทนเมนต์หากเจ้าภาพท่านใดต้องการให้มีบิวจิตชริยาบนเวทีประถมบันเทิงศิลป์เจ้าภาพต้องระบุในสัญญาเพิ่มและทำข้อตกลงก่อนทำสัญญาครับประเด็นนี้แหละก็คือถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาและก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบ้างทั้งมีแอบว่าเห็นใจเจ้าภาพบ้างคิดแทนเจ้าภาพบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ก็มีหลายคอมเมนต์นะที่คอมเมนต์ว่าอ้าวก็ไม่เห็นแปลกเลยเพราะว่าก็เหมือน AB ก็ยังทำได้เวลาที่เขาจ้างหมอลำใช้เกินร้อยไปถ้าอยากได้แอนออลดีมาก็ต้องจ่ายเพิ่มก็ต้องระบุเพิ่มก็ต้องรอดูคิวแอนด้วยว่าว่างหรือเปล่ามาได้ไหมแต่มันแตกต่างกันไงสาวสีหลายคนก็ออกมาตอบกับคอมเมนต์เนี้ยบอกว่ามันมีความแตกต่างอยู่นะครับผมระหว่างคุณบิวจิตชริยาบนปฐมบันเทิงศิลป์กับคุณแอนอรดีบนเวทีหมอลำใจเกินร้อยค่ะขออธิบายทางบิวจิตชริยาก่อนคุณบิวจิตชริยาก็คือเป็นนางเอกแหละเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวชูวงของปฐมบันเทิงศิลป์ถ้านึกถึงปฐมบันเทิงศิลป์ตอนนี้หน้าคุณบิวจิตชริยาลอยมาเป็นคนแรกเลยเราจะนึกถึงคุณบิวจิตชริยาเป็นคนแรกเพราะเธอโดดเด่นมากผลงานของเธอโดดเด่นมากในฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ไหมสาวสีไม่ว่าจะเป็นงานทั้งร้องเพลงงานออกคอนเสิร์ตงานแบบว่าออกรายการทีวีล่าสุดก็ไปเป็นโค้ชหมอลำไอดอลนี่แหละครับก็เลยเราก็เลยรู้ว่าคุณบิวจิตริยาเป็นหนึ่งนางเอกของประถมบันเทิงศิลป์แล้วทีนี้การที่จ้างประถมบันเทิงศิลป์ทุกคนหรือว่าเจ้าภาพหรือว่าแฟนคลับ FC ก็ต้องรู้แล้วว่าวันนี้ประถมมาแถวบ้านเราต้องมีบิวมาด้วยอยู่แล้วแล้วการที่ฉันเป็นเจ้าภาพจะจ้างประถมก็ไม่ต้องระบุนะสมัยก่อนนะก็ไม่ต้องระบุก็ได้ว่าจะต้องเอาบิวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเจ้าคือหลังจากที่วัน22เนี่ยก็คือต่อไปนี้เจ้าภาพจะจ้างประถมบันเทิงศิลป์ถ้าอยากได้บิวจิตชริยามาต้องระบุในสัญญาด้วยว่าอยากได้บิวจิตชริยามาค่ะ อันนี้ก็เป็นนะคะการทำงานที่เป็นในรูปแบบของปฐมเอนเตอร์เทนเมนต์ของบิวจิตชริยานะคะและหลายคนโยงไปสั่งถึง AB ทีเนี้ยบอกว่าก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าคุณแอนคุณบอยเขาก็ทำแบบนี้เพราะว่ามันมีฝั่งที่ไม่เข้าใจไงในเรื่องของสัญญาตรงนี้ไงพอทีนี้มีคนโยงมาแบบนี้สาวสีว่ายังไงมันเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรสำหรับคนที่โยงมานะคะก็ขออนุญาตไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับ FC ของทางด้านหมอลำใจเกินร้อยหรือว่าของ AB หรือทางซ้อแอนอรดีนะคะเพราะว่าด้วยนะคะที่เป็นแฟนคลับ FC อย่างเราเนี่ยแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวนำเสนอข่าวด้วยพี่น้องเนาะก็เราก็จะได้ทราบกันดีว่าทางด้านคุณแอนนะคะได้มีวงเป็นของตัวเองนั่นก็คืออรดีแบนด์ไม่ได้สังกัดใจเกินร้อยตั้งแต่แรกไม่ได้สังกัดตั้งแต่แรกสังกัดตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือหลังจากที่แอนอรดีนะคะได้ลงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงปั๊บเธอก็มาทำเป็นวงของตัวเองภายใต้สังกัดอรดีแบนด์นะคะแล้วก็รับงานตามผับตามร้านอาหารก็คือเป็นวงของตัวเองและนะคะเมื่อช่วงที่คุณแอนเนี่ยได้ทำวงออกมาเนี่ยก็คือกระแสแบบว่าแฟนคลับ FC เรียกร้องนะเปาโจเป็นกระแสที่โด่งดังมากๆสำหรับออร์ดีแบนด์นะคะและทางด้านวงหมอลำต่างๆวงใหญ่ๆนะคะก็อยากที่จะร่วมงานอยากจะไปรับเชิญแอนออร์ดีมาร่วมงานเพื่อที่จะได้เรียกนะคะแฟนคลับ FC นะคะให้เข้ามารับชมหมอลำกันเพิ่มเยอะขึ้นและด้วยบางงานนะคะเจ้าภาพถึงกับแบบว่าถามว่าหมอลำเนี่ยจะรับเชิญแอนออร์ดีได้ไหมอยากให้มาในของออร์ดีแบนด์ก็ได้หรือมารับเชิญเป็นนางเอกหมอลำก็ได้ประมาณนี้เลยนะเบาโจ้ในช่วงที่ว่าซอแอนนะคะได้ไปรับเชิญในวงหมอลำใจเกินร้อยและเกิดกลายเป็นประเด็นเป็นกระแสเป็นคู่จิ้นยิ่งทำให้แฟนคลับ FC เรียกร้องเจ้าภาพเรียกร้องคือเรียกร้องว่าเนี่ยขอสัญญาวันนี้จะว่าจ้างหมอลำใจเกินร้อยวันนี้คิวแอนออร์ดีว่างไหมครับอยากได้มางานคู่ด้วยกันก็ได้เช็คค
ิวกับน้องแอนเพราะว่าก็ได้มาเงี้ยบ่าวโจ้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เจ้าภาพนะคะได้ขอเข้ามารีเควสเข้ามาแล้วก็พร้อมยินดีที่จะเขาเรียกว่าสัญญาตรงนี้พร้อมจ่ายก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่แล้วก็คือเป็นที่รู้กันดีนะคะสำหรับเจ้าภาพแล้วก็ทางด้านแฟนคลับ FC ก็จะรู้ดีนะคะอันนี้ก็ถ้าให้พูดถึงว่าโยงมาว่าคล้ายกันไหมไม่ได้คล้ายเลยนะไม่ได้คล้ายเลยเนื่องจากว่าน้องแอนไม่ได้สังกัดใจเกินร้อยแต่ส่วนกรณีของน้องบิวนั้นนะคะได้สังกัดหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์แต่เพิ่งได้นะคะเปลี่ยนมาอยู่ที่ค่ายนะคะของปฐมเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะคือเขาเรียกว่าที่มาอาจจะไม่เหมือนกันแต่อนาคตอาจจะเหมือนกันก็ได้เพราะว่าอนาคตไม่แน่หรอกบิวเจติยาอาจจะได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองที่ทางปฐมบันเทิงศิลป์ตั้งขึ้นมาและต่อไปก็คือบิวจิชิริยาก็จะมารับเชิญนี่แหละถ้าจะขึ้นปฐมก็ต้องมีเชิญรับเชิญมาแล้วก็ต้องเจ้าภาพต้องระบุแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของแบบว่าอนาคตก่อนค่ะณตอนที่เขาสงสัยกำลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทางด้านปฐมก็ได้โพสต์ออกมาชัดเจนเนาะถึงกับการจ้างงานของคุณบิวในระหว่างสัญญาปฐมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยว่าจะเป็นในรูปแบบใดนะคะแล้วเราก็อย่างที่บาโจ้บอกสาวสีก็เห็นด้วยนะคือที่มาต่างกันแต่ว่าที่ไปนี่เหมือนกันคล้ายๆกันถ้ามองมุมคล้ายอ่ะคล้ายกันแล้วเพราะว่าได้ประกาศมาแล้วไงว่าบิวจิชริยาคืออยู่ภายใต้สังกัดของประถมเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ได้อยู่ในสังกัดของแบบว่าวงหมอลำของประถมแล้วแต่มันมีความแตกต่างตรงที่ว่าคุณบิวคือเป็นศิลปินของประถมบันเทิงศิลป์มาตั้งแต่แรกและคุณแอนวรดีไม่ได้เป็นศิลปินของใจเกินร้อยที่มารับเชิญก็คือเป็นแขกรับเชิญจริงๆเป็นในฐานะแขกแรกๆนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะแล้วเป็นผู้บริหารแต่ก็ต้องได้รับเชิญอยู่ก็ยังได้รับเพราะว่าเธอก็เป็นผู้ใช่มีวงของตัวเองไม่ได้มาทุกงานอีกวงของตัวเองนะคะนี่แหละเนาะสำหรับแฟนคลับ FC ของหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็แอนบอยจะทราบกันดีค่ะพี่น้องเกี่ยวกับที่มาที่ไปนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าจะเอามาพูดถึงหรือเปรียบเทียบอะไรกันอย่างใดแต่ว่ามันมีคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาหรือถามเข้ามาเยอะมากมายเลยแล้วก็ถูกพูดถึงกันมากเลยว่าอาจจะเหมือนกันแต่ถ้าว่าเหมือนก็เหมือนว่าไม่เหมือนก็ไม่เหมือนอะไรอย่างนี้เรามาขอพูดถึงประเด็นของคุณบิวจิชริยาต่อก่อนว่าตั้งแต่ประกาศมาเนาะบอกว่าย้อนกลับไปวันที่22บิวได้มาเซ็นสัญญากับทางค่ายประถมเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เป็นศิลปินภายใต้สังกัดของประถมเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วทีนี้เจ้าภาพจะจ้างบิวต่อไปก็ต้องระบุก่อนจะจ้างประถมถ้าเจ้าภาพจะจ้างประถมและต้องการบิวไปด้วยต้องระบุในสัญญาว่าคุณต้องการบิวจิชริยามาด้วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือกระแสก็คือนี่แหละกระแสก่อนถามก่อนมาแรกคือว่าแล้วเจ้าภาพที่จ้างก่อนล่ะบางท่านบางคนถึงกับจ้างตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนาะโจ้เนาะจ้างล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยก็เชื่อไหมว่าก่อนปิดฤดูกาลของประถมอ่ะคิวงานประถมของฤดูกาลหน้าน่ะก็เกือบเต็มแล้วก็เผยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าภาพจ้างนะตอนนั้นก็รู้ว่าบิวจิชริยาเป็นหนึ่งในศิลปินคือเป็นนางเอกหมอลำของปฐมก็ต้องมาแน่นอนแต่ตอนนี้เหมือนเปลี่ยนใหม่แล้วตอนนี้เจ้าภาพก็คือรอแฟนคลับ FC ก็คือรออย่างเดียวคือรอทางปฐมบันเทิงศิลป์ออกมาชี้แจงว่าเจ้าภาพที่จ้างไปก่อนหน้านี้จะได้คุณบิวจิชริยามาแสดงคอนเสิร์ตด้วยไหมอันนี้เป็นกระแสที่เขารอที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้ว่าปฐมเลยนะยินดีกับคุณบิวจิชริยาด้วยซ้ำยินดีที่เหมือนว่าได้เริ่มแบบว่างานในสายใหม่เพราะว่าบิวจิชยาก็คือเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเนาะถ้าเธอออกมาอินเตอร์เทนแบบว่าเขาเรียกว่าฉายเดี่ยวก็แบบเป็นการแจ้งเกิดอีกนี่คือเลยแต่เธอก็คือแบบมีชื่อเสียงมาในระดับหนึ่งแล้วแหละเขาเรียกว่าเป็นการก้าวพัฒนาเขาเรียกว่าการที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่แหละก็ถือได้ว่าทางด้านคุณพ่อดาบสอแล้วก็แม่อิ๋วนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของคุณบิวจิชยาแล้วก็ได้ผลักดันนะคะน้องบิวจิชริยาให้เป็นนะคะศิลปินเดี่ยวนะคะรับงานตามผับตามบาร์เพราะช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจนะคะเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ผ่านวิกฤตโควิดมานะคะร้านต่างๆนะคะก็ต่างที่จะอยากเรียกลูกค้ากลับเข้ามาที่ร้านแล้วก็รับเชิญศิลปินต่างๆทั้งที่มีกระแสนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเอ่ยหมอลำเอ่ยสติงเอ่ยก็คือได้รับเชิญมาที่ร้านอาหารกับตามผับกันเยอะมากครับผมอ่ะมารอชมกันดีกว่ารอคำอธิบายหรือว่าแถลงอีกทีนึงจากทางปฐมบันเทิงศิลป์นะครับผมว่ายังไงเรื่องนี้สรุปยังไงเพราะว่าเขารอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ได้ติดใจนะไม่มีใครติดใจเลยเรื่องที่ว่าคุณบิวจิชริยาเป็นศิลปินภายใต้สังกัดเนี่ยเนาะภายใต้สังกัดปฐมเอนเตอร์เทนเมนต์เรายินดีด้วยยินดีแล้วก็ยินดีก็คือถ้าเจ้าภาพจะจ้างคุณบิวจิชริยาต
้องระขออภัยครับถ้าเจ้าภาพจะจ้างประถมทางศิลป์ต้องระบุว่าถ้าจะเอาบิวจิตรยาต้องระบุต่างหากเราก็เข้าใจแต่ที่เรารอคำตอบอธิบายให้ชัดเจนคือรอประถมทางศิลป์ออกมาบอกว่าและเจ้าภาพที่จ้างไปก่อนหน้านี้ล่ะแค่นั้นเองครับผมก็ต้องรอเนาะบทสรุปเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็น้องแฟนคลับ FC ก็คงได้ทราบกันเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟนคลับ FC ของมอลำปฐมบันเทิงศิลป์นะคะก็น่าจะทราบถึงประเด็นนี้แล้วนะคะก็อยากมาอธิบายในฐานะแฟนคลับ FC มอลำด้วยกันแล้วก็เป็นสื่อข่าวนี่แหละค่ะครับผมจะได้ทราบกันทั่วหน้าเนาะบ่าวโจ้เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ะเรา2คนนะคะก็ได้มาส่งข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการประเด็นที่ปฐมบันเทิงศิลป์ได้ออกมาโพสแบบเนี้ยครับค่ะเราก็รอติดตามนะคะทางด้านเพจปฐมแล้วกันค่ะครับผมค่ะ